สดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้ออาหารเข้าห้องกันวันนี้เราจะไปบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีรัชดาก็จะอยู่ห่างจากที่พักเราเนี่ย1สถานีรถไฟตอนนี้เราขึ้นมาถึงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปออกทางออกที่1กันเนี่ยฝั่งด้านนี้ไปสวยมากเข้ามาถ่ายรูปกันไปเราก็จะต้องเขาก็จะให้เดินทางห่างกันนะครับก็คือแบบเนี่ยอยู่ห่างกันสักเมตร2เมตรอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในบิ๊กซีกันว่าจะมีอะไรบ้างวันนี้คือเราจะมาซื้อใจจริงอ่ะอยากที่จะมาซื้อแบตเตอรี่ตัดผมนะเพราะทุกคนตอนนี้ผมยาวมากแล้วก็เราจะมาซื้อของใช้ของกินเพราะว่าตอนนี้ที่เราไปซื้อที่ตลาดห้วยขวางหมดแล้วนะครับต้องไปด้านนี้ตอนนี้เดินออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินปกติแล้วเนี่ยตรงฝั่งด้านข้างที่เป็นถนนริมถนนเนี่ยเขาจะมีคันขายของเยอะมากเลยแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์การขายของเขาจะมีขับขายส้มตำขายอะไรอย่างเงี้ยริมด้านนี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่บิ๊กซีว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบิ๊กซีแล้วนะครับทุกคนมีเขาก็จะมีแบบร้านเปิดขายนะแต่ว่าไม่มีการนั่งรับประทานก็จะเปิดขายแล้วก็เอาไปรับประทานที่บ้านนะครับเนี่ยอย่างร้านไอติมเขาจะแบบว่ามีลาลามูฟไลน์แมนซื้อแล้วก็กลับบ้านนะครับนี่เลยเยอะมากมายก็ยังมีร้านขายของกินเปิดปกติแต่ว่าถ้าร้านแบบขายสินค้าต้องไปปิดหมดแล้วมิสเตอร์ดูนัทก็ยังเปิดอยู่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเดี๋ยวเราจะมาดูทิชชู่กันนะครับทิชชู่เยอะมาก36เอาแบบไหนดี249บาทอันนี้249ต้นยาวสองโอ้ทิชชู่เยอะมากมีทิชชู่พิมโรด60บาทเอายี่ห้อไหนเดี๋ยวไม่รู้ปลากระป๋องนะครับทุกคนแพ็ค5 88บาทอันนี้จะเป็นของ High Q 159บาทโอ้ยฝั่งด้านนู้นเป็นนมนะนี่โซนมาม่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมาม่าเราจะเล่าเรื่องตอนที่เข้ามาในบิ๊กซีนะครับเขาจะมีแบบวัดอุณหภูมิที่หน้าผากเรานะวัดอุณหภูมิเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาด้านในเขาจะมีกล้องจับความร้อนเนี่ยทุกคนมี2ด่านนะกว่าจะเข้ามาถึงด้านในได้เนี่ยมาตรการเขาดีมากเลยนี่มีมาม่าน้ำข้นมาม่าน้ำข้นเอาน้ำข้นนะหรือว่าเอาอะไรมีเยอะมากตรงนี้ก็จะมีมาม่าหมูสับน้ำข้นไวไวเยอะแยะเลยหอมสาหร่ายสบายลูซิท่าเอาอะไรก็ได้เอาอันนึงก็ได้เนี่ย
ไม่เอาสาหร่ายสบายลูซิท่าเหรอสบายนี่มีอันนี้ด้วยวิ่งไงมีแบบชูหน้าเก่งแผนงเราจะได้ไม่ต้องไปทำเองง่ายๆชิวๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อถั่วดำไปทำข้าวหลามกันนะครับถั่วดำ1ถุง37บาทโดยไปซื้ออย่างอื่นต่อน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์1กิโลกรัม22บาทครับยังมีข้าวเยอะมากของใช้อาหารข้าวข้าวสารมีน้ำจิ้มน้ำส้มสายชูต่างๆนานาเยอะๆเลยน้ำส้มสายชูกลั่นเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกันไม่มีไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อจากพังภาคอีสานข้าวยี่ห้อนั้นหาซื้อยากข้าวขนมรุ้งโอ้ข้าวสารเยอะมากตรงนี้เป็นส่วนปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาปลากระป๋องกันว่าจะเอาปลากระป๋องเพราะอะไรมีกระป๋องละ17สมัยเด็กนะทุกคนกระป๋องละ5บาท6บาทคือแบบซื้อมากินเนี่ยตอนนี้คือกระป๋องละ18บาทกระป๋องละ20บาทครับโอ้เยอะมากแพงมากแต่ว่าอยู่ห้องก็มีเยอะแล้วนะตอนที่ซื้อครั้งที่แล้วอะเราซื้อที่ห้างไว้แล้วอันนี้ก็จะมีอาหารกระป๋องต่างๆนั้นนะฮะเฮ้ยอันนี้ไงเอาอันนี้โรซาเชมันเป็นผักกาดดองเผ็ดหวานนะครับเอาไป1ซองเย้โอ้ไข่บอกไม่มีไข่เยอะมากเนี่ยไข่ไก่เบอร์2 115บาทตรงนั้นก็18บาท32บาทเอาข้าวเหนียวไปอันนึงจะไม่ต้องเอาเยอะก็ได้มั้งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวน้อยโอ้ตกกล้องในข้าวเหนียวมันไม่เห็นมีบอกข้าวเหนียวนี่25บาทคือข้าวเป็นจะลงข้าวขาวอันนี้เป็นข้าวขาว25บาทตรงนี้เป็นไข่ไก่คละขนาดแพ็ค30โหเนี่ยข้าวคละขนาดนะครับไม่ได้เรียงกันอยู่ที่98บาทนะครับนมไข่ฝั่งนี้ข้าวไข่ซื้อ2ชิ้น89บาทเยอะมากไข่ไก่ไปเดี๋ยวเราไปดูอาหารฝั่งด้านนู้นกันว่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นโซนเครื่องปรุงนะครับของเยอะมากเลยเนี่ยบิ๊กซีกุนเชียงปลาอันนี้หมูนี่124เองปลาต้อง154เนี่ยเอาหมูก็ได้หมูหย่องก็น่ากินนะเฮ้ยน้ำมะตูมอบแห้งน่าเอาไปต้มกินนะทุเรียนกวนอะไร59บาทนะครับโอ้ผลไม้เยอะแยะเลยกล้วยกำลังเดินหาวุ้นนะครับจะไปทำวุ้นกินเอ้ยอันนี้ก็อยากกินยังไงที่อยากกินอ่ะเอาอันนี้อันนึงขนมจับแล้วก็ล้างมือนะครับล้างมือเรื่อยๆขนมเยอะมากอยู่นี้เป็นฝั่งของสดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของสดกันว่ามีอะไรบ้างโอ้ของสดเยอะมากไปทางฝั่งนู้นกันไปซื้อของสดกันก่อนอยู่ฝั่งด้านนี้โอ้แอปเปิ้ลซัมฟูจิ99บาทนั่นแอปเปิ้ลอะไรแอปเปิ้ลอะไรไม่รู้อ๋อก็ไม่แพงนะแอปเปิ้ลอยู่ที่ประมาณแอปเปิ้ลแพ็คละ4ถ
ข้าว4ลูก49บาทบางอัน4ลูก55ยังไม่ได้บุญเลยเนี่ยมีผักอันนี้ด้วยนั่นไงออร์แกนิกฟักทองสีส้มโครงการหลวงอันนี้น่ากินนะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินนะนะครับเป็นของโครงการหลวงหมดเลยนะครับผักอยู่ฝั่งนี้เนี่ยก็มีโครงการหลวงโครงการหลวงนี่ง่ายอันนี้ก็น่ากินทับทิมอิสราเอลลูกละ100บาทซื้อทับทิมซื้อทับทิมห้วยขวางโอ้ทำไมคนเยอะจังอ่ะคืออุตส่าห์มาตอนกลางวันนะคิดว่าจะไม่มีคนคนเยอะมากทุกคนนี่ของกินคือเดี๋ยวเราจะเดินห่างๆกันแล้วกันนะห่างๆเขาเพราะว่ารีบซื้อรีบกลับบ้านโอ้ยมะเขือเทศอยู่ตรงนู้นก็มีส้มแก้มมังกรอุ้ยมาดูปลาดิบปลาดิบปลาดิบแพ็คละ99บาทนะครับอันนั้นก็ถ้าเป็นจานแพ็คละ100เดี๋ยวเราไปดูเป็นชิ้นด้วยซื้อเป็นชิ้นไปกินเนี่ยถ้าเป็นชิ้น 1,445 บาทช่วงนี้เรางดเว้นอาหารดิบก่อนแล้วกันยุ้ยอันนี้น่ากินเอ้ยตรงนี้มีน้ำปั่นด้วยบริการน้ำปั่น35บาทนะครับผลไม้ก็เยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ขนมขนมถึงส่วนขนมแล้วเฮ้ยขนมไข่3ชิ้น42บาทนี่กินอันนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวเรามากินอันนี้กันขนมซื้อขนมเค้กกล้วยหอมดีกว่าเอาอันนี้เอานี้เอาลูกเต๋าซื้อ10แถม2เอาลูกเต๋าเอา10แถม2ไงอยากกินอย่างอื่นก็เอาอย่างอื่นทำไมเอาแค่นั้นกี่ลูกอ่ะ4เอา5ลูกเอา6ลูก7ลูกโอ้มีเค้กอ่ะเค้กอ้าวอันนี้แต่ก่อน35บาทตอนนี้เป็น37บาทแล้วอ่ะโอเคน่ากินมากเดี๋ยวถ้ากินเยอะกว่านี้ก็จะอ้วนอยู่บ้านประมาณ20กว่าวันนะทุกคนกินข้าวอย่างเดียวเลยอ้วนมากเลยตอนนี้ไก่เขาเอาแบบนั้นไหมเอาเป็นตัวเนี่ยแบบนี้ใช่ไงเยอะมาก125บาท1ตัวเอาอันนี้ก็ได้เอาเป็นตัวเนี่ยเขาย่างเยอะมากเขากำลังย่างอยู่เอาไปอันมีแบบขาหมูด้วยเฮ้ยอันนี้เขามีเป็นแพ็คละแพ็คละ219บาทอันนี้ก็น่ากินนะดูดิมีเป็นแพ็คละ219บาทมีไก่หมูไส้กรอกมีน้ำจิ้มแจ่วอีสานให้นะครับเฮ้ยมีน้ำจิ้มแจ่วอีสานขายด้วยน้ำจิ้มแจ่วสไปซี่น้ำจิ้มขาหมูเยอรมันเฮ้ยเอานี้น้ำจิ้มแจ่วอีสาน1อันเอาน้ำจิ้มแจ่วอีสานไปกินเนี่ยมีของกินฝั่งด้านนี้ก็มีแกงอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนอาหารปรุงสำเร็จนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้นี่ได้น้ำจิ้มแจ่วอีสานมา9บาทเอาไปกินกับไก่นี่
โหนี่ปลาขวดของเยอะแยะเลยฝั่งนี้ว้าด้านนี้ก็จะเป็นปลาสดนะครับปลาสดปลาสดอุ้ยกุ้งปูปูดาวตัวละ20หรอไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ฝั่งนี้จะเป็นอาหารสุกแล้วนะครับนี่กุ้งก็สุกแล้วปูสุกแล้ว40บาทเนาะ2ตัวตัวเมื่อกี้ตัวละ20เนี่ยตัวละ20เพราะว่า2ตัว40บาทอันนี้3ขีดเกือบเกือบ4ขีด149มีปลาทอดนะครับมีปลาทอดตัวละ100อุ้ยทุเรียนมันมีทุเรียนอันนี้เลยทุเรียนทุเรียนลูกนิดเดียวลูกจิตเดียวเนื้อทุเรียน199บาทเนื้อทุเรียนโอ้ยเนื้อทุเรียนเยอะมากแต่ลูกนิดเดียวอะลูกนิดนึงลูกมีส้มโอวันนี้ผลไม้อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นโซนของสินค้าแช่แข็งนะครับอันนี้สินค้าโปรโมชั่นมีแบบโอ้ยมีกุ้งปลาแซลมอนทำสเต็กนะครับแล้วก็จะมีหอยมีปูเยอะแยะเลยอ่ะผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาโอ้คนเยอะมากเลยฝั่งนี้สดนี้เป็นโซนนมนะครับโซนนมสดเอ้ยไม่ใช่นมสดโซนนมโซนโยเกิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากินหาของกินกันฝั่งนี้10บาทเยอะแยะเลยของกินว่ามีไข่ขาวนะไข่ขาว 100% 87บาทปุ๋ยนี่ไก่อกไก่55บาทอกไก่เบทรูโกร65บาทมีแบบหลายยี่ห้อเลยครับเอสพัทก็มีเป็นของบิ๊กซีก็มีหนังไก่34บาทซื้ออะไรกินดีว่าจะมาซื้อไก่นะแต่ว่าแบบพอมาถึงปุ๊บของเยอะมากเลยไม่รู้จะกินอะไรดีนะดูดิของเยอะมากประหยัดไปเลยค่ะเบทรูโกร์เนื้อหมูอนามัย92บาทอ๋อนี่มันเป็นแบบเนื้อหมูติดกระดูกนะที่เราเอาไปทำขนมจีนกันนะมีแบบมีตับด้วยเยอะแยะเลยนะกินอะไรดีอะเอาอะไรอะนี่ไงเนื้อหมูเนื้อหมูซีพีไก่ที่มันเป็นน่องใช่ใช่กินเป็นน่องอย่างนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดเริ่มกันได้กันแล้วสวัสดีค่ะเชิญค่ะในเรื่องโคโรนาไม่โบโลนาเออ99บาท1กิโลกรัม99บาทเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยเอาถุงนึงเอาไปต้มเลือกกันได้ก็เลยค่ะทุกสาที่หน้าตู้ของเราค่ะมันอร่อยตรงไหนอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปตามหาวุ้นกันไปทำขนมทำวุ้นกินช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าในห้องก็จะยังเหลือบางส่วนอยู่นะเออเนี่ยอันนี้เป็นชนขนมขบเคี้ยวไปดูโซนขนมขบเคี้ยวกันว่ามีอะไรขนมขบเคี้ยวก
ริงๆเนี่ยทิวลี่ก็ซื้อไปเยอะมากนะนี่นี่ซื้อแบบนี้ซื้อแบบเป็นแพ็ค49บาททิวลี่เซ็กกิ้งซื้อเป็นถังถังละร้อยกว่าบาทเองนี่ขาไก่55ถ้าเป็นไส้สับปะรด69บาทนี่1อันนะครับเดี๋ยวเอาไส้สับปะรดไปกิน69บาท1อันนี่ตรงนี้ตาโทรศัพท์หมดแล้ว49บาทเหลือเฉพาะนางเงือกอย่างเดียวนะครับเอานาง115เอาอันนี้แล้วกันนี่เอานาง25กรัม59บาทได้แล้วเขาก็จะมีบางโซนนะทุกคนตรงนี้เขาก็จะปิดไม่ให้บริการเขาจะมีแบบป้ายติดอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยก็จะปิดถึง30นะครับตรงไหนที่มันจะมีแบบเส้นแถบแดงขาวนี้ไว้เขาก็จะไม่ให้เข้าไปด้านในนะนี่ก็คือในช่วงนี้ก็คือไม่จำเป็นแบบที่จะต้องมาซื้อเร่งด่วนก็ปิดไว้ก่อนนะครับก็จะเปิดเฉพาะโซนที่เป็นโซนเครื่องอุปโภคบริโภคเอ้ยเครื่องบริโภคของเราเนี่ยพวกนี้ก็จะปิดไว้ก่อนก็จะมีแค่พนักงานที่เข้าไปด้านในฝั่งด้านนึงก็จะปิดไว้ก่อนเนี่ยเขาก็จะติดป้ายไว้ว่า 22-30 เมษายนปิดให้บริการนะครับด้านในก็จะไม่มีคนเลยนะเนี่ยก็จะมีแค่ฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็ยังมีการขายอยู่เรามาช้อปปิ้งตอนนี้เราต้องใช้ถุงผ้านะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีถุงพลาสติกให้แล้วก็จะใส่ถุงผ้าของตัวเองกับถุงผ้านี่นะครับ คือมาซื้อของหมดไปประมาณคือของกินที่เป็นของอาหารเนี่ยไม่เยอะนะขนมเยอะแยะเลยนะผลมงผลไม้หมดไป1,500บาทสองถุงเรียบร้อยช้อปปิ้งนี่คือที่บิ๊กซีสาขารัชดาพิเศษนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนเขาก็ยังมีแบบคนมาช้อปปิ้งมาซื้อของใช้เข้าบ้านแต่ว่าโซนที่เป็นแบบว่าที่ไม่จำเป็นเขาก็จะปิดถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับมาซื้อของฝั่งด้านนี้เขาจะเป็นทางเข้านะครับก็จะมีเป็นแบบจุดบริการเจลล้างมือเจลล้างมือฝั่งด้านนู้นเขาจะมีเป็นแบบว่าป้ายนั่นด้วยนี่ไปโอ้ยตรงนี้ฟู้ดไหนยินดีลดให้ 20% ฝั่งด้านนี้เป็นฟู้ดพาร์คนะครับฟู้ดพาร์คของบิ๊กซีเขาไม่มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วนะเก็บเก้าอี้ขึ้นหมดแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีการขายอาหารอยู่นะฝั่งด้านนี้นะครับเป็นการซื้ออาหารกลับบ้านนะครับมีเลยเยอะแยะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินกันถึงบ้านแล้วนะครับจากห้วยขวางเนี่ยไปบิ๊กซี1สถานีนะครับนี่เราใช้เป็นบัตรของเราเองนะจะได้ไม่ต้องจับเหรียญใช้เป็นบัตรแบบนี้นะครับบัตรเติมเงินถึงแล้วสถานีห้วยขวางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับไปตลาดห้วยขวางนะครับแล้วก็ถ้าไปฝั่งด้านขวาเนี่ยจะไปทางถนนประชาอะไรนะประชาอุทิศหรออะไรสักอย่างนึงประชาอุทิศเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงด้านหน้านี่เป็นสี่แยกห้วยขวางนะครับตรงนั้นเป็นวินรถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะมากเลยวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเป็นสี่แยกห้วยขวางนี่ตรงนี้คือสถานีห้วยขวางนะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะครับ